ทวีรอราชทัณฑ์ส่งรายชื่อพักโทษทักษิณคาดเสนอไม่เกินวันจันทร์นี้หึ่มเด็กปชปทวีรอราชทัณฑ์ส่งรายชื่อพักโทษทักษิณคาดเสนอถึงวันนี้ลงนามได้ไม่เกินวันจันทร์ที่วันที่12กุมภาพันธ์หึ่มเด็กปชปอย่าลดทอนความน่าเชื่อถือกรมคุกเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2567ที่โรงแรมเซนจูรี่พาร์คพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าเกณฑ์ได้พักโทษกรณีพิเศษอายุเกิน70ปีและป่วยร้ายแรงและจะได้รับการปล่อยตัวพักโทษหลังเวลาเที่ยงคืนของวันที่17กุมภาพันธ์นี้ว่าขณะนี้เรื่องจากกรมราชทัณฑ์ยังไม่มาถึงตนเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนทราบว่ารายชื่อผู้ต้องขังที่จะได้รับการพักโทษกรมราชทัณฑ์จะส่งเรื่องมาถึงตนวันนี้วันที่9กุมภาพันธ์หรือไม่เกินวันจันทร์ที่วันที่12กุมภาพันธ์จะเป็นบัญชีรายชื่อผู้ได้พักการลงโทษจากทั่วประเทศที่มีประมาณ1,000คนและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพักการลงโทษที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมร่วมกับคณะกรรมการจากหลายภาคส่วนเห็นชอบมาแล้วและส่งมาให้ตนลงนามในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าส่วนการอายัดตัวนั้นเรียนว่าการพักโทษกับการอายัดตัวเป็นคนละเรื่องกันการอายัดตัวจะเป็นอำนาจหน้าที่ของอัยการเมื่อถามถึงอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์กล่าวพาดพิงว่านายทักษิณไม่ได้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจแต่ยังนอนพักถึง3สถานที่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าราชทัณฑ์เป็นวิชาชีพและเขาตอบมาเสมอเรื่องนี้อาจเป็นการลดทอนหรือทำให้ไม่น่าเชื่อถืออีกทั้งข้าราชการหลายท่านก็เสนอมาแม้ในสังคมไทยเราจะไม่ไปท้าความว่าใครพูดจริงใครพูดโกหกแต่องค์กรก็ต้องรักษาสิทธิ์ขององค์กรด้วย นฤมลเผยเศรษฐาดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศสูงถึง 72% จีนครองอันดับหนึ่งเศรษฐาหัวหน้าทีมไทยแลนด์ดึงเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศปี 2566 เพิ่มสูงถึง 72% นฤมลเผยจีนครองอันดับ 1 25% ของมูลค่าทั้งหมดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นางนฤมลพินโยสินวัฒน์ผู้แทนการค้าไทยให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานด้านการค้าและการลงทุนของทีมไทยแลนด์ภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพบว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ FDI ถือเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศไทยนำไปสู่การจ้างงานและการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีระหว่างบริษัทต่างชาติกับผู้ประกอบการไทยปี 2566 มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมจำนวน 1,394 โครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 มูลค่าเงินลงทุนรวม 663,239 ล้านบาทเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 72โดยหากพิจารณาประเทศที่มีมูลค่าการขอรับการส่งเสริมสูงสุด3อันดับแรกได้แก่จีน 159,387 ล้านบาทสิงคโปร์ 123,385 ล้านบาทและสหรัฐอเมริกา 83,954 ล้านบาทจะเห็นได้ว่าประเทศจีนประเทศเดียวมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ25ของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมดสำหรับประเทศญี่ปุ่นมีมูลค่า 79,151 ล้านบาทสูงเป็นอันดับ4แต่นับว่ายังเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ60จากปีก่อนนักลงทุนจากทั้ง4ประเทศจึงมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ทุกคนร่วมกันทำงานเพื่อดึงเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพื่อส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างต่อเนื่องต่อระบบเศรษฐกิจไทย
ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันกันเองในอุตสาหกรรมซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคและพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศผู้แทนการค้ากล่าวขณะเดียวกันรัฐบาลยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถลงทุนในต่างประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตของตนเองและใช้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนไปเปิดตลาดใหม่ในประเทศเป้าหมายดราม่าก๊อฟใส่ชุดแต่งงานคู่นางเอกคนสนิทแคปชั่นเจอถล่มแอนนี่มาอ่านคงเจ็บทำฝ่ายหญิงประกาศเลิกเองดราม่าร้อนแรงก๊อฟโพสต์ล่าสุดใส่ชุดแต่งงานคู่นางเอกสาวคนสนิทพร้อมแคปชั่นเจอถล่มแอนนี่มาอ่านคงเจ็บไม่เคารพความสัมพันธ์จนผู้หญิงต้องออกมาโพสต์เองว่าเลิกจากกรณีเมื่อคืนที่ผ่านมาแอนนี่แฟนสาวของก๊อฟพิชยะออกมาโพสต์สุดเศร้าประกาศว่าทั้งคู่ได้ตัดสินใจแยกทางกันแล้วแต่ฝ่ายชายยังไม่พร้อมที่จะประกาศต่อสาธารณะโดยฝ่ายหญิงมีการพูดถึงเรื่องการให้เกียรติและไม่โอเคกับพฤติกรรมของฝ่ายชายแอนนี่ซึ้งใจกับความเข้าใจและการซัพพอร์ตของทุกคนและเจ้าตัวพร้อมจะปลดปล่อยความเจ็บปวดนี้โดยเชียร์ที่คำพรเข้ามาให้กำลังใจแอนนี่ด้วยโดยคอมเมนต์บอกว่า Send my love to you นากะซึ่งแอนนี่ก็เข้ามาขอบคุณเชียร์ด้วยว่า Thank you มากค่ะและยังมีคอมเมนต์จากแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากขณะที่ส่องไอจีของก๊อฟพบว่าได้โพสต์ล่าสุดกับนางเอกสาวเพื่อนสนิทโฟสกลรัตน์ในชุดจีนพร้อมแคปชั่นอวยพรตรุษจีนว่าอาหมวยลือชวนมากินติ่มซำหรือหลอกอ้วมายกน้ำชาบอกกรูถ่ายง่ายๆนั่งกินข้าวสรุปจัดชุดแต่งงานมาให้ตรูแอดคุณโฟแฮปปี้ Chinese New Year 2024ปรากฏว่ามีดราม่าไม่พอใจเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าก๊อฟต่างๆนานาอาทิถ้านี่เป็นแอนนี่อ่านเม้นคงเจ็บสุดๆอ่ะติดตามคุณมานานแต่คุณดูไม่รีสเปคกับเรียลเอชั่นชิพเท่าไรเลยคะทำให้ทุกอย่างคลุมเครือจนแอนนี่ต้องออกมาโพสต์เองว่าอยู่ว่าโพสต์ขนาดนี้แฟนจะไม่รู้สึกอะไรเลยหรอไม่ให้เกียรติแอนนี่เลยหลายโพสต์ละถ้าเลิกกับแอนนี่ชัดเจนแฟนคลับทั้งคู่รู้แล้วจะมาโพสต์รูปแนวอะไรแบบนี้จะไม่มาคอมเมนต์เลยค่ะติดตามคุณก๊อฟกับแอนนี่มานานไม่ว่ายังไงเราก็เคารพในการตัดสินใจของทั้งสองเพียงแต่การโพสต์รูปจิ้นกับเพื่อนในชุดแต่งงานจีนแบบนี้จนแฟนคลับมากันมาอวยมาเชียร์ทั้งที่สถานะกับแอนนี่ยังไม่เคลียร์มันค่อนข้างทำร้ายจิตใจอีกฝ่ายจริงๆที่จริงหากในอนาคตทั้งสองจะลงเอยกันจริงเราก็ยินดีด้วยนะคะแต่ควรให้เกียรติแอนนี่ในฐานะแฟนเก่าหน่อยออกมาบอกให้ชัดเจนก่อนทำกระแสคู่จิ้นเรารู้ว่าคุณก๊อฟเป็นผู้ชายที่ดีเป็นแฟนที่ดีมีเหตุผลแต่อยากให้คุณให้เกียรติแอนนี่หน่อยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายหวังว่าเรื่องราวจะจบลงด้วยดีนะคะขณะที่อีกมุมก็โต้กลับกับคนที่มาโยงโพสต์นี้กับการเลิกรากับแอนนี่อาทิอยากให้ฟ้องอีพวกปากดีพาดพิงจังเลยค่ะเหมือนอยู่ใต้เตียงเขาเป็นต้น